ในโลกยุคปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นมากมายคู่ขนานกันไปกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเก็บข้อมูลได้มากขึ้นดังนั้นการที่จะนำข้อมูลทั้งหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอบโจทย์ทางธุรกิจก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์การประมวลผลข้อมูลมีการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบเป็นแบบแผนซึ่งเราเรียกกันว่า data science ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพวิศวกรรมการเงินเป็นอีกหนึ่งสาขาที่นำเอาหลักการ Data Science มาใช้เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการลงทุนและสร้างข้อมูลเป็นแบบจำลองทางการเงินที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในอนาคตถือเป็นสาขาวิชาที่องค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆมีความต้องการเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้อาจารย์ดร.ภาคฤทธิ์วงศ์ชัยสุวัฒน์อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้ตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมการเงินเมื่อครั้งได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2554จบปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้เข้ามาเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วก็ไปศึกษาต่อได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2554ได้ไปศึกษาที่ University of Illinois at Urbana-Champaign เป็นสาขาวิศวกรรมการเงินหลังจากนั้นปี2013ได้ไปศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Northwestern เป็นภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมก็เป็นการพยายามสร้างเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำมาใช้กับทางด้านการเงินเป็นเรื่องของหุ้นหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเพื่อทำให้สามารถนำไปสร้างโมเดลอะไรที่ดียิ่งขึ้นช่วยในการตัดสินใจในการจะซื้อจะขายจะตัดสินใจทางด้านการเงินเราตั้งแต่ตอนสมัยเรียนปริญญาตรีก็มีความสนใจวิชาที่เป็นแนวเกี่ยวกับทางด้านอีโคโนมี่ engineering economy หรือว่า cost analysis รู้สึกว่าเป็นสาขาที่มีความน่าสนใจเป็นการเหมือนเป็นการนำความรู้ไปใช้กับทางด้านอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านต่างๆอะไรค่ะรู้สึกว่าเป็นศาสตร์ที่ดูมีความน่าสนใจรวมไปถึงเป็นการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แต่ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงก็เลยมีความสนใจทางด้านนี้เป็นการนำข้อมูลที่เก็บมาอย่างในอดีตเป็นจำนวนมากๆแล้วนำมาพยายามสร้างหรือว่าเรียนรู้สิ่งที่มันอยู่ในข้อมูลเพื่อนำมาสร้างแบบจำลองทันนำไปพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือปฏิบัติส่วนมากจะไม่ได้เป็นลักษณะแลบอย่างชัดเจนแต่ว่าหลักๆ ก็คือจะใช้คอมพิวเตอร์เพียงแต่ว่ามันก็จะมีอย่างเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่าจะไม่ได้ลงไปในห้องปฏิบัติการก็คือจะอยู่ที่โต๊ะออฟฟิศปกติเพียงแต่ก็จะมีคอมมีอะไรกว่าก็คือเป็นข้อมูลซึ่งจริงๆก็คือเป็นข้อมูลอะไรก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอะไรนะตอนนี้มันก็มีข้อมูลที่เกิดขึ้นทุกอย่างทุกชีวิตในประจำวันทุกเราของเราทุกวันเนี่ยก็คือยังไงก็มีข้อมูลซึ่งเราพยายามนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์คือแทนที่จะเก็บข้อมูลไว้เฉยๆก็นำมาเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วนำไปพัฒนาและสร้างสิ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจในอนาคตได้ดีขึ้นอย่างโปรเจกต์แรกจะได้ทำเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนิดหน่อยเป็นเกี่ยวกับสิทธิบัตรอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ได้ตีพิมพ์ที่เป็นคอนเฟอเรนซ์ส่วนอีกงานหนึ่งทำแอพพลายไปทางด้านเฮลท์แคร์เป็นพยายามจะสร้างเป็นเหมือนระบบตอบปัญหาอัตโนมัติเนี่ยค่ะก็อันนี้ตีพิมพ์ใน journalก็มีความประทับใจค่อนข้างเยอะมากถือว่าเป็นการได้ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวเป็นครั้งแรกอย่างเต็มตัวเนี่ยค่ะก็คือได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต้องรู้จักแก้ปัญหาคือมีอะไรเข้ามาคือเหมือนแทบจะเรียกว่าก็คือต้องรู้จักที่จะพึ่งตนเองก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่นแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆรู้จักการเข้าสังคมเยอะขึ้นได้ไปเปิดประสบการณ์ไปเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรที่มันต่างออกไปจากที่เคยเป็นอยู่ช่วงแรกๆอาจจะมีรู้สึกบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นรู้สึกว่ามันมีความกดดันหลายๆอย่างเข้ามาก็เลยคิดว่าเอาจุดนี้เป็นจุดที่พยายามช่วยผลักดันเรามากกว่าว่าโอเคเราก็ทำที่ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำได้แล้วก็พยายาม
คือถ้ามีปัญหาเข้ามาก็พยายามคิดว่าโอเคเรามีโอกาสที่ได้มาตรงจุดนี้เราก็จะต้องใช้โอกาสเราให้ดีที่สุดเรื่องการเรียนเองก็จะมีช่วงเวลาที่กดดันมาก อย่างเช่นตอนสอบเป็นเหมือนสอบคอมพลีหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือที่ภาควิชาที่นู่นก็ค่อนข้างสตริกคือถ้าไม่ผ่านก็จะถูกไล่ออกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงความกดดันตรงนั้นหรือว่าช่วงการทำวิจัยช่วงกลางๆหรือตอนท้ายก็จะเป็นความรู้สึกกดดันไปอีกแบบที่ไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันเหมือนทำไปเรื่อยๆแต่ไม่เห็นปลายทางสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นคุณพ่อค่ะคือคุณพ่อเองก็จบปริญญาเอกเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเป็นไอดอลกันคือคุณพ่อเองเขา อาจจะช่วงตอนแรกไม่ได้รับโอกาสที่ดีทางด้านภาษาก็จะติดเรื่องภาษาค่อนข้างเยอะมากหรือว่าตอนไปเรียนเองก็จะมีปัญหาบางทีสอบไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็สามารถแบบว่าอดทนตั้งใจจนเขาผ่านมาได้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องทำได้เหมือนกันก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์การมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็หน้าที่หลักๆก็คือจะสอนตอนนี้ช่วงแรกก็จะได้รับมอบหมายให้สอนเป็นวิชาของปริญญาตรีแต่ว่าเริ่มเทอมหน้าก็จะมีปริญญาโทปริญญาเอกตามมาค่ะแล้วก็นอกเหนือจากงานสอนก็จะมีงานวิจัยแล้วก็มีงานบริการวิชาการที่เหมือนออกไปรับโปรเจกต์มาจากหน่วยงานภายนอกทำโปรเจกต์ร่วมกันตอนนี้ก็เริ่มทำก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแต่ว่าก็จะอาจจะมีการนำไปวิเคราะห์ในทางด้านสายงานอื่นๆอย่างเช่นจริงๆตอนนี้ที่ทำร่วมกับเด็กปริญญาตรีอยู่หนึ่งโปรเจกต์ก็คือจะขอข้อมูลมาจากภาควิชาสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในระยะสั้นก็คงพยายามอยากจะทำงานวิจัยที่ได้สร้างผลกระทบสร้าง impact ไปกับวงกว้างมากขึ้นมากกว่าการที่ เป็นอยู่นะตอนนี้ก็คืออยากจะค่อยๆเริ่มเก็บประสบการณ์แล้วก็จะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะรวมถึงงานสอนก็คงคิดว่าอาจจะเริ่มสอนในวิชาใหม่ๆมากขึ้นคือเพราะตอนนี้ภาควิชาอุตสาหการที่นี่ก็ยังไม่ได้เน้นทางด้านที่เรียนมามากเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอยากจะนำมาใช้มาสอนมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆมากขึ้นตอนนี้โดยส่วนมากก็ยังทำงานโดยที่ยังไม่ได้ไปร่วมมือกับใครมากเท่าไหร่ส่วนมากก็ยังเป็นอาจารย์ในภาคแต่ว่าในอนาคตคิดว่าอยากจะได้สร้างคอนเนคชันแบบไปเจออาจารย์หรือว่านักวิชาการอื่นๆหรือนอกเหนือจากนักวิชาการเองหรือจะเป็นทางสาย practical จริงๆในบริษัทหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็อยากจะร่วมมือกับคนหลายๆคนเพื่อที่เราจะได้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันเราเรียนรู้จากเขาเขาเรียนรู้จากเราแล้วก็จะได้สร้างงานที่มีประสิทธิภาพมีผลประโยชน์กับ องค์กรโดยรวมมากขึ้นถือว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติที่มีโอกาสเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดที่ได้มีโอกาสรับทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งตัวเองของทั้งครอบครัวที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อไปเรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างประเทศแล้วก็หลังจากนี้อยากจะนำสิ่งที่ได้รับมาทั้งประสบการณ์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อคืออาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆและขยายวงกว้างไปในองค์กรที่ใหญ่ขึ้นรวมไปถึงไปในประเทศชาติระดับประเทศชาติค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้สวัสดีค่ะ